สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่11ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่7ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านแพ้กับมิดเดิลสโบรว์ไป 0-4 คาร์ดิฟฟ์เสมอวัตฟอร์ด 1-1 ควีนส์ซิตี้เสมอกับนอร์ซิตี้ไป 1-1 อิปสวิชเอาชนะเพรสตัน 4-2 ลีดส์เอาชนะบริสตอลซิตี้ไป 2-1 เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะสโต๊กไป 2-0 มิลวอลเสมอกับฮัลซิตี้ไป 2-2 พรีมัตแพ้กับซอนซีไป 1-3ควีนส์ปาร์คแพ้แบ็กเบิร์น 0-4 เชฟเวนเสมอกับฮัตเตอร์ฟิลด์ 0-0 ซัมตันก็เสมอกับลอตเทอร์แฮมไป 1-1 นั่นก็เลยทำให้แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยจ่าฝูงยังเป็นเลสเตอร์ที่เก็บไปแล้ว30คะแนนอันดับ2อิปสวิชมี28อันดับ3เพรสตัน20อันดับ4แล้วก็5เป็นซันเดอร์แลนด์กับลีดมีทีมละ19อันดับ6เบอร์มิงแฮมมี18คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ22ควีนส์ปาร์คมี8อันดับ23ลองบวยลอตเทอร์แฮมมี6แล้วก็บวยเป็นเชฟเวนที่เก็บไป3คะแนนมาที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นแจ็คคลาร์กอดัมอัลสตอมแล้วก็ซัมมี่สโมดิกที่ซัดไปคนละ7ประตูและเดี๋ยวเราทิ้งท้ายเกมไปด้วยโปรแกรมนะต่อไปเกมที่12นะฮะก็คือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่21ตุลาคมมีลอตเทอร์แฮมเปิดบ้านเจออิปสวิชแล้วก็คือวันเสาร์ที่21ตุลาเพรสตันเปิดบ้านเจอมิลวอลล์แบ็กเบิร์นพบคาร์ดิฟฟ์บริสตอลเจอโควินทีฮัตเตอร์ฟิลด์เปิดบ้านเจอกับควีนส์ปาร์คเรนเจอร์เฮาส์ซิตี้พบซาวด์แฮมป์ตันมิดเดิลสโบรว์พบกับทางเบอร์มิงแฮมนอริชเจอกับลีดสโต๊กพบซันเดอร์แลนด์ซอนซีเจอเลสเตอร์วัตฟอร์ดเปิดบ้านเจอเชฟเวนแล้วก็เวสต์บรอมพบพรีมัตช์